ตำบลบุรุษามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเกิดความรักความหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินการยึดคืนพื้นที่อุทยานแห่งชาติและฟื้นฟูสภาพป่าอุทยานแห่งชาติทับลานที่ถูกบุกรุกให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไปกิจกรรมเด็กๆโรงเรียนทับลานกำลังทำกิจกรรม CSR กับกรมป่าไม้แล้วก็ชุมชนในพื้นที่ปลูกป่าคืนป่าสู่อุทยานแห่งชาติบ้านผางามอ